ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจนต่อขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่14เมษายนวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์เย็นช่ำใจแต่ดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่ชัดอาหารสมองเสิร์ฟทุกวันโดยปู่แอดจนต่อวันนี้เป็นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวนานาสาระข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตรึงคนไทยที่เป็นผู้สูงวัย13ล้านคนครึ่งหนึ่งไม่มีเงินออมไม่มีเงินเก็บและประมาณ2ล้าน6แสนคนมีรายได้จากเพียงแค่เบี้ยยังชีพเดือนละ600-700บาทเท่านั้นเรื่องเศร้าๆจากปมดิจิตอลวอลเล็ตโดยอาจารย์พันปีสหภาพธกส.ออกแถลงการ3กูรูไขประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตแม่ค้าเรียกเก็บเงินได้เมื่อไหร่ตลกที่รัฐบาลไม่กล้ากู้เงินธกส.เตี้ยงบาลีเป็นการยืมเงินไม่มีดอกเบี้ยแต่ธนาคารมีต้นทุนเงินฝากเสียดอกเบี้ยมีคำถามว่าทำได้หรือไม่ตามกฎหมายธกส.สิริกัญญาจี้ถามประเด็นดิจิตอลวอลเล็ตให้ทำแผนงานให้ละเอียดและบรรยากาศการเล่นน้ำปีนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพิธาไปเล่นที่หนองคายบอกว่าโอ้โหไม่น่าท้าทายชัยธวัฒน์ไหมสิริกัญญาไปเล่นที่ลำพูนช่ำกันทีเดียวอุ๊งอิ๊งโป๊ะแตกบอกจะทำให้งานสงกรานต์มี IP address ฮะและอนาคตก้าวไกลเปิดใจชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันสำหรับปู่แอดขอบ่นจะเริ่มมีตอนใหม่เช้าวันจันทร์นะครับของวันนี้ไม่มีสำหรับปีใหม่ไทยขอให้เพื่อนๆและครอบครัวมีความสุขสดชื่นสมหวังทุกประการคิดสิ่งใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาและขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพรอันประเสริฐของทุกศาสนาขอเทวดาทั้งปวงคุ้มครองทุกคนขอพรอันเป็นมหามงคลสวัสดิ์เกิดขึ้นกับเพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตสมบูรณ์มีความสุขตลอดไปอายุมั่นฝันยืนกันทุกคนนะครับจากปู่แอดจนต่อเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าการนัดหมายคดี112ประจำสัปดาห์ 15-19 เมษายนขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจคดี112เข้าร่วมสังเกตการติดตามการพิจารณาคดีในศาลในสัปดาห์ที่จะถึงนี้มีการนัดหมายคดี112 1คดีวันที่17-19ศาลจังหวัดภูเขียวไผ่จตุพัฒน์ไม้พานุพลจาดนอกครูใหญ่อัตพลบัวพัฒน์กรณีปาใสปฏิรูปสถาบันกษัตริย์หน้าโรงเรียนภูเขียวและสผ.ภูเขียวเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสั้นนานาสาระและข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจข่าวด่วนอิหร่านยึดเรือคอนเทนเนอร์ที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลใกล้ช่องแคบฮอร์มุซยกระดับความตึงเครียดของสองประเทศที่โลกทั้งใบกำลังจับจ้องว่าจะเกิดการลบขึ้นมาหรือไม่ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งแตะ 2,400 เหรียญน้ำมันเบรนท์แตะที่92เหรียญหลังมีรายงานข่าวว่าอิสราเอลเตรียมความพร้อมที่จะโดนอิหร่านโจมตีภายใน48ชั่วโมงอิสราเอลกำลังเตรียมพร้อมรับการโจมตีจากอิหร่านเป็นข่าวกรองของทางฝ่ายตะวันตก Goldman Sachs ปรับราคาทองคำสิ้นปีนี้เพิ่มขึ้นทันทีเป็น 2,700 เหรียญ
จากเดิมตั้งเป้าที่ 2,300 เหรียญเจ๊แดงเอาใจพี่ชายเตรียมจัดงานใหญ่ทักษิณปิ๊กบ้านวางคิวรถน้ำดำหัว15เมษายนนี้การเงินของผู้สูงอายุน่าห่วง 50% ของผู้สูงอายุไม่มีเงินเก็บ 19% มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุอย่างเดียวการเงินสวัสดิการเรื่องไหนสำคัญกว่ากันข่าวนี้เป็นข่าวที่ตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนมกราคมแต่น่าสนใจเพราะเป็นสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศไทยการเงินกับผู้สูงอายุจากเพจ Follow the Money เราได้เจาะลึกว่าวัยชราควรมีเงินเก็บเท่าไหร่ถึงสามารถอยู่รอดได้ถึงอายุ80ปีคำตอบคือมีเก็บให้ได้5ล้านบาทแต่รู้หรือไม่ว่าผู้สูงอายุของไทยเกือบ 50% ตกอยู่ในสภาวะไม่มีเงินเก็บทำไมถึงเป็นเช่นนั้นจากการเปิดเผยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขรายได้หลักของผู้สูงอายุที่มีรายได้60ปีขึ้นไป 19% มีรายได้จากเบี้ยยังชีพอย่างเดียววงเล็บเดือนละ600บาท 32% มีรายได้จากเงินของบุตรหลาน 32% มีรายได้จากการทำงาน 45.7% อยู่ในภาวะไร้เงินออมหมายถึงผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปที่เดินไปเดินมาที่เราเห็น5คน1คนจะมีรายได้จากเบี้ยยังชีพเพียงเดือนละ600บาทนี่แหละครับความหดหู่คนเหล่านั้นไม่สามารถอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้เพราะไม่มีรายได้ทางอื่น600บาทต่อเดือนวันละ20บาทมื้อหนึ่ง6บาท60สตังค์ซื้ออะไรได้บ้างในขณะที่1ใน3หรือ3คน1คน3คนที่เดินไปเดินมา1คนมีรายได้จากลูกหลานอีกหนึ่งคนมีรายได้จากการทำงานของตนเองนี่แหละครับเป็นปัญหาว่าพวกเขาจะอยู่กันอย่างไรสังคมไทยปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตัวแปรสำคัญอาจไม่ได้หมายถึงเงินแต่หมายถึงสวัสดิการและการบริการทางสังคมที่จะตอบโจทย์ผู้สูงอายุในอนาคตหรือไม่เบี้ยบำนาญผู้สูงอายุได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางและกลายเป็นหนึ่งในนโยบายที่หลายพรรคการเมืองให้ความสนใจในช่วงการเลือกตั้งวงเล็บหลายพรรคการเมืองแต่ก็มีบางพรรคที่เสนอเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักแม้ปัจจุบันเบี้ยบำนาญและสวัสดิการผู้สูงอายุอาจไม่ได้ตอบโจทย์คนไทยซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่เมืองไทยต้องมองต่อไปว่าการเงินหรือสวัสดิการสิ่งใดสำคัญมากกว่ากันอย่างไรก็ตามถ้าหากคุณกำลังอยากมีชีวิตที่สุขสบายจงอย่าลืมอดออมเงินตั้งแต่อายุอย่างน้อยจงลงทุนทีละเล็กทีละน้อยและอย่าลืมว่าผลตอบแทนนั้นทบต้นการทบต้นนั้นคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลนี่เป็นสิ่งที่น่าคิดและต้องมาทบทวนเลยนะครับว่าคนไทย12ล้านคน 20% ของ12ล้านคือประมาณ2ล้าน4แสนคนจะอยู่อย่างไรและคนไทย12ล้านคนครึ่งหนึ่งก็คือ6ล้านคนไม่มีเงินออมที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้หากเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพวกเขานี่แหละครับความจริงของสังคมไทยเรื่องเศร้าๆที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็ตไทยอีนิวเอางานเขียนของทัศนัยเศษเสรีอาจารย์พันปีเงื่อนไขเศร้าชาวบ้านเหล่านี้ไม่น่าได้ใช้เงินดิจิตอลวอลเล็ตพี่รันที่ดูแลสวนให้ผมที่ลำพูนมีโทรศัพท์รุ่นที่คนเมืองหลวงน่าจะโยนทิ้งทั้งหน้าจอแตกทั้งเบลอ
ทั้งคอยเติมเงินช่วงไหนไม่มีตังเติมก็ใช้โทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์ทั้งเครื่องมีเฉพาะไลน์ที่ผมสอนเอาไว้ให้ใช้เวลาติดต่อสื่อสารพี่ลันไม่มีบัตร ATM บัญชีธนาคารเคยเปิดไว้นานแล้วและไม่เคยใช้จนหาเล่มบัญชีไม่เจอผมพาไปเปิดบัญชีใหม่ทำบัตร ATM สอนให้ใช้เวลาจะให้ใช้บัตร ATM ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป 6-7 กิโลชาวบ้านอีกคนหนึ่งนั่งดูโทรศัพท์ที่ถือตลอดเวลาในมือจนวันหนึ่งผมคิดว่าเธอแอบถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอตัวผมเลยขอดูโทรศัพท์ปรากฏว่าเธอนั่งเฝ้าดูทั้งวันคือรูปตัวเธอเองตอนถ่ายที่เป็นสาวมือถือทั้งเครื่องมีรูปถ่ายใบนั้นอยู่ใบเดียวโทรก็โทรออกโทรเข้าไม่ได้เพราะไม่ได้เติมเงินมานานแล้ว7 11ที่อยู่ใกล้ชุมชนห่างไปเป็น10กิโลหมู่บ้านที่ห่างออกไปยิ่งไกลออกไปในหลายพื้นที่ห่างไกลบางที่มีสัญญาณโทรศัพท์เพราะพวกเราคนเมืองรู้ว่าต้องใช้มันและรู้ว่ามีสัญญาณหรือไม่มีสัญญาณแต่ไม่มีหรอกไอ้7 11แต่ใครลองดูโทรศัพท์ชาวบ้านเหล่านั้นบ้างไหมว่าใช้ทำอะไรได้บ้างผมและเพื่อนร่วมงานเคยเจอคุณลุงคนหนึ่งที่ศาลปกครองเจ้าหน้าที่ศาลให้ลุงส่งเอกสารคดีที่แกนำมาร้องเรียนผ่านระบบศาลอิเล็กทรอนิกส์ e-court เห็นคุณลุงคนนี้ออกไปนั่งตากแดดอยู่นอกอาคารนั่งมองโทรศัพท์ที่ใช้อะไรไม่ได้ของแกอยู่อย่างนี้เป็นชั่วโมงจนพวกเราต้องไปช่วยผมยกเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้ฟังเพื่อจะบอกให้รู้ว่าชาวบ้านเขารู้เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเขาพูดคุยกันเรื่องการเมืองเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่เชื่อเถอะว่าจำนวนมากของชาวบ้านที่ผมเจอเขาไม่รู้หรอกว่าจะใช้ไอ้เงินหาเนี่ยได้ยังไงนี่แหละครับเรื่องเศร้าที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลวอลเล็ตกับความจริงของสังคมไทยโครงสร้างสังคมไทยยังคงห่างไกลกับสังคมดิจิตอลโครงสร้างทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมรวมถึงโครงสร้างอินฟราสตรักเจอร์ด้านดิจิทัลของประเทศไทยยังคงห่างไกลเหลือเกินปู่แอดจนต่ออาจจะห่างไกลจากข้อมูลทำให้วันนี้ไม่สามารถประเมินได้แบบตรงไปตรงมาเพราะอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมานานเกือบ10ปีเต็มเลยไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงแล้วประชาชนคนไทยที่ไกลปืนเที่ยงหมู่บ้านที่ห่างไกลคำว่าสมาร์ทโฟนมันเข้าถึงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์โชคดีอาจจะพูดถึงว่าสัก 50% ครึ่งต่อครึ่งของประชากรทั้งประเทศแต่ถ้าโชคร้ายมันอาจจะมีประมาณแค่ 30%เพราะจริงๆแล้วประชาชนที่อายุ60ปีขึ้นไปอย่างน้อย13ล้านคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นประชากรที่น่าเป็นห่วงหรืออ่อนแอที่สุดกลุ่มประชากรที่เป็นผู้สูงวัยซึ่งครึ่งหนึ่งไม่มีเงินออม1ใน5ของ13ล้านคนประมาณ 2.6 ล้านมีรายได้ทางเดียวในชีวิตคือเบี้ยยังชีพเดือนละ600บาทเพราะฉะนั้นหากกลุ่มที่อ่อนแอเหล่านี้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ถึงแม้มีสิทธิ์ที่ได้รับเงินดิจิตอล 10,000 ทั้งด้วยเงื่อนไขของเครื่องไม้เครื่องมือที่ตัวเองมีอยู่ทั้งเงื่อนไขของเรื่องราวของการจะที่ให้โทรศัพท์เหล่านั้นมีอินเทอร์เน็ตนี่ก็เป็นประเด็นปัญหาทำไมไม่แยกแยะว่าให้สามารถเลือกทางปฏิบัติกลุ่มคนที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารก็สามารถใช้ดิจิตอลได้แบบเต็มรูปแบบส่วนคนที่ยังเป็นอนาล็อกเหล่านั้นทำไมไม่ให้เขาใช้เงินผ่านบัญชีผ่านบัตร ATM ที่เขาคุ้นเคยซึ่งอย่างน้อยก็มั่นใจได้ว่าคนเหล่านั้นมีโอกาสสัมผัส 10,000 บาทที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองแล้วอย่างน้อยในบัตร ATM 10,000 บาทส
ซึ่งอาจจะกำหนดรูปแบบวิธีการใช้ต่างๆนานาแบบไหนอย่างไรก็แล้วแต่ทำให้เขาสามารถสัมผัสกำลังซื้อที่สามารถจะมีอยู่ได้จริงในตัวเขาไม่ใช่ปฏิเสธว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นไม่สามารถเป็นไปได้วันนี้ยังไม่มีคำตอบว่าประชาชนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่สามารถมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับคนเหล่านี้จะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หากต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงมากกว่าคำสวยๆหรูๆเท่ๆวันนี้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามันไม่สวยมันไม่หรูมันไม่เท่แต่กำลังสร้างปัญหามากมายไหนๆอุตส่าห์ฝ่าดงตีนสารพัดเพื่อจะได้คะแนนเสียงครั้งนี้แล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนนับล้านๆคนที่อยู่ไกลปืนเที่ยงจากเทคโนโลยีดิจิตอลเหล่านี้นี่พูดจากหัวใจนะครับจากงานเขียนของอาจารย์พันปีแล้วเลยมาเป็นแรงบันดาลใจให้พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ใน900กว่าอำเภอในหลายหมื่นหมู่บ้านยังมีพื้นที่ที่ไกลปืนเที่ยงที่โครงสร้างดิจิตอลยังคงห่างไกลแล้วคนเหล่านั้นจะทำอย่างไรเริ่มมีการคัดค้านมาจากหลายทิศหลายทางล่าสุดมาจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทกส.สรยุทธ์สุทัศนจินดาบอกว่าสหภาพทกส.ออกแถลงการส่งเรื่องให้สคร.แบงค์ชาติกฤษฎีกาช่วยกันตีความรัฐบาลสามารถกู้เงินทกส.ไปดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจำนวน 173,200 ล้านได้หรือไม่ย้ำกระบวนการต้องถูกต้องตามกฎหมาย13เมษายนสรยุทธรายงานข่าวนี้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือสรทกส.ออกแถลงการถึงการใช้เงินกู้จากทกส.เพื่อดำเนินโครงการแจกเงิน 10,000 ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตว่าทันทีที่มีการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับที่มาของแหล่งเงินที่จะใช้กับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตของธนาคารส่วนหนึ่งจะขอกู้จากสภาพคล่องส่วนเกินของทกส.จำนวน 173,200 ล้านที่เกิดคำถามว่าการขอกู้เงินดังกล่าวของรัฐบาลเป็นไปตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ.ศ. 2519กระทำได้หรือไม่สถานการณ์ในอดีตกรณีวิกฤตจำนำข้าวเมื่อปี2557ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลรักษาการไม่สามารถมีมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเงินได้จึงมีความพยายามจากฝ่ายการเมืองกดดันให้บอร์ดทกส.อนุมัติเงินจำนวน 50,000 ล้านเพื่อไปจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่ถือใบประทวนมาจำนำข้าวกับทกส.ดังนั้นสหภาพแรงงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในขณะนั้นจึงมีความชอบธรรมในการคัดค้านการนำสภาพคล่องส่วนเกินไปใช้ในโครงการโดยไม่มีมติครม.รองรับทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินส่วนรัฐบาลปัจจุบันเป็นรัฐบาลในอำนาจเต็มดังนั้นจึงได้มีการประชุมคณะกรรมการสร.รอบพิเศษเมื่อวันที่11เมษายนเพื่อพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกส.ไปดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจำนวน 173,200 ล้านได้หรือไม่มติกรรมการสร.ทกส.ให้ดำเนินการดังนี้ 1. ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานกำกับดูแลทกส.ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร.และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกส.ไปดำเนินกระบวนการดิจิตอลวอลเล็ตได้หรือไม่ 2. ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกส.
ไปดำเนินโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้หรือไม่ 3. ให้ธนาคารเร่งสื่อสารทำความเข้าใจทั้งภายในและภายนอกองค์กรว่าในปัจจุบันธกส.ยังไม่มีการดำเนินการใดๆกับรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาให้ความเห็นจากส่วนงานที่กำกับดูแลตามข้อ1และข้อ2สหภาพแรงงานธกส.ยืนยันว่าการดำเนินการใดๆของธกส.เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องถูกต้องตามกฎหมายรักษาประโยชน์ขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้ฝากเงินธกส.สมกับคำฝันที่ว่าเคียงคู่รู้ค่าประชาชนประเด็นนี้อธิกิจแสวงสุขได้เขียนอธิบายความต่อเล็กน้อยว่าพวกแบกคงชี้หน้าว่าเป็นสลิ่มเหมือนพนักงานออมสินที่ค้านให้กู้ถกจำนำข้าวความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมันต่างกันจำนำข้าวเป็นสัญญาประชาคมจากการชนะโดยตั้งแบบล้นหลามส่วนเงินหมื่นแจกเงินกระเป๋าดิจิตอลวอลเล็ตนั้นขึ้นป้ายสีแดงเห็นก็ยังแพ้นโยบายที่แพ้เลือกตั้งไม่มีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนี่ก็กลายเป็นเผือกร้อนนะครับสำหรับนาทีนี้ประเด็นปัญหาสำคัญของดิจิตอลวอลเล็ตที่ดูเหมือนว่ายังไม่มีคำตอบนั่นคือคนค้าขายธรรมดารายเล็กรายน้อยแม่ค้าขายหมูปิ้งเมื่อรับเงินดิจิตอลวอลเล็ตแล้วจะขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เรื่องนี้ดูเหมือนว่ายังไม่มีคำตอบยังไม่สามารถตอบได้ว่าอะไรคือคำตอบที่ชัดเจนเอาไปฟัง3กูรูเขาเมามอยกันวีระธีรพัฒน์วิสุทธิ์คมวัชระพงษ์และสุทธิชัยหยุ่นเอามาให้ฟัง6นาทีนะครับเป็นตอนที่น่าสนใจทีเดียวขายหมูปิ้งเนี่ยนะคุณเอาไปซื้อสมมติบอก15บาทค่ะแล้วก็กด15บาทไปละแม่ค้า15บาทก็มีในแม่ค้าเป็นแอป15บาท15บาทแต่แม่ค้ายังไม่ได้ตังยังดิก็ได้15บาทในแอปก่อน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 ก็แม่ค้าก็ต้องไปซื้อหมูซื้อหมูสดมาหมูสดไปที่ซีอิ๊วมาไปที่ร้านซื้อหมูมาเพื่อจะมาทำใช่คนขายหมูเหมือนเขานะก็ได้หมูแต่ไอ้หมูน่ะไอ้เนี้ยมันก็จะไปที่หมูไปรวมที่ไอ้หมู15บาทไปที่หมูใช่แล้วหมูก็ไปซื้อร้านใหญ่หมูก็ถ้าเกิดหมูมันยังไม่ไปเจอใครเนี่ยมันจะมีคนนึงที่รับแล้วพร้อมไปขึ้นเงินก็คือไอ้คนขายหมูนั้นเปล่าผมไม่แน่ใจนั่นไงนั่นไงเพราะว่าถ้าไอ้หมูรอบแรกมันก็ไม่ได้ก็ไปขึ้นเงินไม่ได้ไม่ได้มันต้องหมูรอบ2มันยังไงวะนี่ไงถูกต้องว่ามันไม่รู้เรื่องนี่ไงหมูรอบแรกสายป่านได้ยาวอ่ะป้าขายหมูแล้วป้าไม่คืออย่างนี้เอาที่กูจะพูดถึงแล้วเราไปซื้อหมูปิ้งวันนั้นมีคนมาซื้อหมูปิ้ง1,000 บาทอ่ะที่รัฐบาลอยู่ในวอลเล็ตก็มีอยู่1,000 บาทแต่ทำมือพันบาทเนี่ยแกเอาไปขึ้นเงินสดไม่ได้แกต้องรอไม่ใช่รอแกขึ้นเงินสดไม่ได้เพราะลูกก็ต้องไปซื้อหมูมาแกต้องไปซื้อหมูก่อนต้องไปซื้อหมูสดมาแกก็ไปซื้อหมูสดก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเอาหมูสดมาทำขายซื้อหมูสด1,000อ่ะซื้อหมูสด1,000ไอ้คนรับหมูสด1,000ที่เป็นคนขายมันก็เหมือนไอ้คนแม่ค้าขายไปหมูปิ้งอ่ะมันก็เป็นเงินยังเอาไปขึ้นอะไรไม่ได้นั่นไงแล้วทำไงพ่อค้าหมูทำไงพ่อค้าหมูก็ต้องไปซื้อหมูมาขายต่อไอ้คนที่มันขายเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่แต่มันจะได้อย่างนี้ไอ้แม่ค้าคนเนี้ยแม่ค้าคนนี้ไปซื้อหมูสดที่ร้านที่โลตัสร้านใหญ่ไปเลยที่โลตัสในอำเภอของเราโลตัสแมคโครอะไรก็ได้ไม่ได้นะเขาบอกไม่ได้นะไม่ได้ได้ได้ที่ขั้นสุดท้ายได้เนี่ยซื้อเสร็จแล้วไอ้นั่นไปขึ้นเงินไอ้นั่นมันไปขึ้นเงินไปเกี่ยวกับเราไม่ต้องได้เงินมันไปขึ้นเงินมันก็ไปขึ้นเงินแต่ฉะนั้นบังคับให้ฉันต้องไปซื้อโลตัสแง่ฉันจะไปซื้อเขียงผมปกติลูกผ้าขาประจำเนี่ยอยู่ที่ตลาดเนี่ยคือประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าไอ้คนที่รับเงินจากกระเป๋าเงินดิจิตอลรับอะไรสักอย่างจากกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยที่เป็นคนค้าขายธรรมดาเขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่นั่นสิเขาจะไปขึ้นเงินได้เมื่อไหร่เขาบอกว่าต้องเป็นรอบ2
ก็น่าสิรอบ2แปลว่ารอบ2คืออะไรวะเออถ้าถามคุณชัยกวนๆรอบ2คืออะไรวะเออนั้นถ้าคนขายมันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเลขาแล้วมันตีครั้งชื่ออะไรนะชื่อเผาภูมิสัมภาษณ์แกสิโอ้ยแกเข้าใจยากมาท่ากับศิริกัญญาไปคุณชัยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยสัมภาษณ์อย่างนี้เลยว่าแล้วเมื่อไหร่แม่ค้าหมูปิ้งจะได้เงินวะเออนี่แม่ค้าหมูปิ้งผมก็ต้องดูยากมันพูดว่ารอบ2กูไม่เข้าใจรอบ2ขายครั้งที่2หรือยังไงวะก็มีคําอธิบายวันนั้นคุณจุลพันธ์ตอบมันคือจะมาบอกว่าที่ต้องมี2รอบเพราะว่ารอบแรกจะได้ไม่มีการโกงเกิงอะไรเนี่ยก็บอกว่าเราเรียนบทเรียนมาฉะนั้นไอ้ตรงนี้น่ะเราต้องสกัดเอาไว้เนี่ยฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะใช่แต่ไอเดียคือว่าถ้ามี2ชั้นเนี่ยมันจะป้องกันการโกงผมก็ไม่เข้าใจไม่คืออย่างงี้คำว่ารอบ2เนี่ยหรือครั้งที่2เนี่ยผมยังไม่รู้ไม่ต้องใช้คำนี้ว่าใช้คำว่ารอบที่2ไม่ถ้ารอบที่2เนี่ยคือถ้าครั้งที่2ฮะครั้งที่2ยังโอเคนะคือรับครั้งแรกอ่ะไม่ได้เงินแต่พอรับครั้งที่2เนี่ยไปขึ้นเงินได้ได้นะว่าอันนี้เราเข้าใจเองนะกับคำว่ารอบ2ของเขาเนี่ยผมไม่เข้าใจถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาบอกว่าว่าเราต้องโทษพวกเราเนี่ยที่วิจารณ์ว่าเดี๋ยวก็จะมีคนตั้งโต๊ะซื้อหรอกนะและจำได้ไหมตอนนั้นที่บอกว่าเนี่ยฉันเป็นหมื่นหนึ่งฉันขายแต่ 8,000 ฉันเอาเงินสดจากเธอกันแล้วกันเขาบอกเขาจะป้องกันตรงนี้ป้องกันได้ไหมป้องกันได้ไหมป้องกันไม่ได้หรอกถ้าถามผมนะคือมันเป็นเรื่องตกลงกันไม่ผมเอาผมโอนสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเงินดิจิตอลมีมูลค่า500บาทให้คุณครับแต่ผมไม่รับของใช่ไงผมไม่รับของผมขอเงินคุณ400ผมมาขึ้นเงินผมก็มาคืนไป400ที่เขาจะกันเนี่ยคือเขาต้องการให้เกิดรายการทางฝั่งนั้นว่ามีการขายของจริงถูกต้องอันนี้จะคุมยังไงที่เขาบอกเขาจะออกแบบมาให้รู้ว่าต้องมีการเคลื่อนย้ายของอ่ะแต่ว่ายังไม่เห็นรายละเอียดอะไรถูกต้องแล้วตอนแถลงข่าวก็ยังไม่ได้ทำการบ้านมาจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทำการบ้านมาจริงแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการหาโซลูชันถ้าถามผมนะแล้วก็ยังบอกว่าต้องมีบล็อกเชนอีกไอ้บ้าอีกแล้วไอ้เนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วเลขาผมก็คุยกับเขานะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากถามเขามากผ่าภูมิผ่าแพรอะไรเนี่ยผ่าภูมิอะไรนะไอ้บอกว่าเราต้องมีบล็อกเชนงงเลยทีนี้พออย่างนี้เนี่ยไอ้เป้าที่จะตั้งว่ามันจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจจะโตเท่านั้นเท่านี้เนี่ยได้ไหมวะปีนี้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไปปลายปีแล้วใช่ไหมคือถามว่าเราใส่เงินลงไป500,000 บาทมันต้องมีการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนมันต้องมีการจับมันจะจับจ่ายมันจะหมุนไม่หมุนก็ช่างมันเถอะมันก็มีการจับจ่ายใช้สอยไปเนี่ยอันนี้รัฐบาลเนี่ยจินตนาการพยายามบังคับว่าให้คุณซื้อในอำเภอนะอย่าไปซื้อนอกเขตอำเภอนะให้คุณซื้ออย่างเงี้ยคือเพื่อสร้างเหตุปัจจัยทำให้มีการหมุนเวียนซึ่งมันจะได้ผลไม่ได้ผลไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าผมก็ใช้คำว่าพายุเศรษฐกิจนะใช่ไหมการหมุนเวียนไอ้นี่มันก็เพี้ยนนะเพี้ยนผมก็เอ๊ะได้หรือเปล่าซึนามิแม่งต้องแผ่นดินไหวก่อนต้องแผ่นดินไหวก่อนเอ้าจะแม่ผู้ชายจ้าแล้วอยู่ดีมันจะซึนามิได้ไงบ้านี่ไม่รู้เรื่องเลยแผ่นดินไหวใครนั่งมาเรื่องทอร์นาโดแผ่นดินไหวมา7 เดือนแล้วแผ่นดินไหวมาแผ่นดินไหวมาประเด็นที่สาหัสคือที่มาของ500,000 ล้านเป็นการเลี่ยงบาลีหรือไม่ในเมื่อลูกค้าของเกษตรกรธนาคารเกษตรนั้นมีเพียง9 ล้านคนที่ขึ้นทะเบียนไว้อีก7 ล้านป่าป่าหรือ8 ล้านคนให้รวมเป็น17 ล้านนั้นจะเอามาจากไหนแล้วจะแจกได้ไหมถ้าไม่ได้เป็นลูกค้าของธนาคารธ.ก.ส.อัตกิจแสวงสุขเขียนว่าความตลกของที่มา500,000 ล้านคือต่างคนต่างมาเงินต่างก้อนเอามาใช้ในนโยบายเดียวกันเพื่อเลี่ยงบาลีไม่ออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ใช้งบประมาณขาดดุล2 ปีบวกกับเงินกู้ธ.ก.ส.วงเล็บแจกเฉพาะเกษตรกรกับคนจนคนชนบทลองนึกขำๆสมมุติว่าไม่พอรัฐบาลน่าจะกู้กรุงไทยแล้วให้แจกข้าราชการกู้สหกรณ์ครูแล้วให้แจกครูกู้แต่ละธนาคารแจกพนักงานธนาคารนี่ถ้าธนาคารทหารไทยยังเป็นของทหารก็กู้แจกทหาร
ในแง่มุมของกฎหมายจึงมีความข้องใจกันอยู่ว่าทำได้ด้วยหรือแบบนี้ถ้าจะใช้เงินงบประมาณก็ควรจะใช้ทั้งหมดนี่แหละครับเลี่ยงบาลีเลี่ยงไปเลี่ยงมามันจะกลายเป็นว่างูพันไม่พ้นคอนะครับว่างออกไปแล้วมันกลับมาพันคอแบบนี้สรุปประเด็นเรื่องธกส.ได้ดีคือพลโทด็อกเตอร์พงศกรรอดชมพูทั้งที่เป็นนายทหารฝ่ายความมั่นคงฝ่ายเสนาธิการแต่เมื่อมาพูดประเด็นนี้พูดได้ชัดเจนดีเรื่องธกส.มีประเด็นน่าสนใจคือรัฐบาลใช้ตัวเลขเกษตรกรว่ามี17ล้านคนแต่การลงทะเบียนเกษตรกรสมัยรัฐบาลที่แล้วมี 8.8 ล้านคนสอดคล้องกับตัวเลขธกส.ที่มีลูกค้าอยู่ 3.8 ล้านรายมีบางส่วนเป็นการกู้ยืมแบบกลุ่มเรื่องนี้ทำให้ตัวเลข17ล้านเพื่อดึงเงินธกส. 1.7 แสนล้านออกมาอาจคลาดเคลื่อนเวลาแจกจะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของธกส.ที่เป็นเรื่องของเกษตรกรโดยตรงถ้าไม่ติดตัวเลข 500,000 ล้านท้วนๆน่าจะตัดจุดนี้ออกไปหรือหากจะทำจริงๆก็ควรไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นเกษตรกรจริงมิเช่นนั้นเจ้าหน้าที่ธกส.อาจเข้าข่ายทุจริตรัฐบาลไม่เกี่ยวอยู่แล้วยังมีเรื่องคำว่าธนาคารอีกธนาคารคือสถาบันทางการเงินที่รับฝากเงินและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากดังนั้นการแสวงหารายได้จะทำได้โดยการให้กู้ยืมโดยมีดอกเบี้ยเงินกู้บวกค่าธรรมเนียมต่างๆสูงกว่าค่าดอกเบี้ยเงินฝากจึงจะอยู่ได้เท่าที่ได้ยินมารัฐบาลจะไม่กู้ธกส.แต่จะใช้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยแทนแปลว่ามีลูกค้ามาเอาเงินไปซึ่งมีต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝากแล้วจะคืนตามเวลาธนาคารไม่ใช่กองทุนที่มาจากการอุดหนุนของรัฐบาลการคิดดอกเบี้ยจึงจำเป็นด้วยเหตุนี้กรณีธกส.จึงใช้ทำไมใช้คำว่ายืมหรือเป็นเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการกู้เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายวินัยการเงินการคลังก็ไม่ทราบได้ส่วนตัวจึงคิดว่าการยืมทำไม่ได้กู้ก็ไม่ได้อีกทางออกน่าจะจำกัดวงเงินตามงบประมาณปกติยกเลิกโครงการต่างๆแล้วเอาเงินมารวมกันดูว่าจะเป็นไปได้มากกว่าจากนั้นก็เลือกที่จะลดวงเงินหมื่นบาทลงมาให้ครอบคลุมเป้าหมายประชากรทั้งหมดหรือคงวงเงินหมื่นแล้วลดจำนวนประชากรลงเช่นช่วงอายุหรือกลุ่มเป้าหมายที่เกินจำเป็นลงก็คงพอได้ส่วนธกส.เห็นว่าจะประชุมบอร์ดสัปดาห์หน้าทำได้หรือทำไม่ได้ก็คงได้รู้กันนี่แหละครับคงจะเป็นประเด็นปัญหาที่ทำท่าว่าจะเกิดขึ้นสำหรับในวันสงกรานต์สิริกัญญาตันสกุลครูไหมใจร้ายหรือนักฆ่าขนตางอนลายล่าสุดยังคงให้สัมภาษณ์ตอบคำถามผู้สื่อข่าวสิริกัญญาจี้รัฐบาลเตรียมแผนการโรดแมปไทม์ไลน์ดิจิตอลวอลเล็ตให้ชัดเจนละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนบอกเชื่อตามทักษิณถ้าเม็ดเงินอัดลงไป 500,000 ล้านเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนแต่ก็ยังกังวลว่าจะดีขึ้นแค่ไหนนานเท่าไหร่ฟาดเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลจริงๆพอหมดจากนี้ก็จำไม่ได้ว่าอะไรเป็นเรือธงที่หาเสียงไว้ที่เชียงใหม่สิริกัญญาตันสกุลตอบคำถามที่ทักษิณชินวัตรระบุว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะกระตุ้นให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นสิริกัญญากล่าวว่าตนอยากให้รัฐบาลเตรียมแผนการโดยละเอียดมีโรดแมปไทม์ไลน์ที่ชัดเจนรวมถึงตอบคำถามเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเพราะการกระตุ้นเศรษฐกิจได้หัวใจคือต้องสร้างความเชื่อมั่นจึงจะกล้าออกมาจับจ่ายใช้สอยหากประชาชนมีความกังวลว่าเงินจะเข้าเงินจะออกเงินจะพอแอปจะล่มแบบนี้ประชาชนก็หลังเลที่จะออกมาใช้จ่ายเงินและเก็บออมเสียมากกว่าการกระตุ้นก็จะไม่เป็นผลเราก็กังวลไม่แพ้กันยิ่งทำให้รัฐบาลต้องทำงานหนักขึ้นวางแผนให้ชัดเจนมากขึ้นยิ่งนายทักษิณเป็นห่วงตนก็คิดว่าน่าจะทำให้รัฐบาลเข้มข้นในการทำงานมากขึ้นถือเป็นโอกาสที่ดีที่พูดถึงเรื่องนี้ส่วนที่นายทักษิณบอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเชื่อเช่นนั้นหรือไม่
สิริกัญญาระบุว่าตนก็เชื่อเช่นนั้นว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแน่นอนถ้าเราอัดเม็ดเงินลงไปได้ถึง 500,000 ล้านแต่จะดีขึ้นแค่ไหนเพราะรัฐบาลประเมินเองก็ยังได้เพิ่ม GDP สูงสุด 1.8% ทั้งที่อัดเม็ดเงินลงไป 3% ของ GDP เราไม่ห่วงว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแน่แต่จะดีขึ้นหรือนานเท่าไหร่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลเมื่อถามว่าดูเหมือนว่าทักษิณหวังว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตจะเป็นเรือธงของรัฐบาลสิริกัญญาระบุเราทราบดีว่าเรื่องนี้เป็นเรือธงจริงๆเพราะหมดจากนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรที่เป็นเรือธงหลังจากนี้จากที่หาเสียงและแถลงนโยบายต่อรัฐสภาดังนั้นทุกคนก็คงคาดหวังว่านโยบายนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจเราอยากให้รัฐบาลมีมาตรการที่ถูกที่ถูกเวลาส่วนกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินให้ทีมกฎหมายตรวจสอบคำพูดของตนที่ออกรายการสรยุทธนั้นสิริกัญญากล่าวว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือไม่ในเรื่องการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพราะเรากังวลซึ่งเลขานุการรัฐมนตรีคลังยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนตีความอย่างไรในวัตถุประสงค์ของธกส.ในมาตรา9ของพระราชบัญญัติธกส.เลขานุการรัฐมนตรีคลังไม่คิดจะให้กฤษฎีกาตีความแต่นายกรับลูกบอกจะให้กฤษฎีกาดูให้ตนถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเมื่อประชาชนมีความกังวลก็ละเลยไม่ได้ทำตามที่ประชาชนทวงถามนี่คือท่าทีล่าสุดของวันนี้สำหรับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนักฆ่าขนตางอนคู่ไหมใจร้ายสิริกัญญาตันสกุลสำหรับสงกรานต์ในวันปีใหม่ไทยวันที่13เมษายนถนนสีลมปิดถนนรับความชุ่มฉ่ำเจ้าหน้าที่ควบคุมระบายคนได้อย่างต่อเนื่องทำให้ไม่แออัดแม้นักท่องเที่ยวจะเต็มสองฝั่งถนนงานสงกรานต์ถนนสีลมจัดโดยผู้ประกอบธุรกิจย่านสีลมร่วมกับสำนักงานเขตบางรักและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมทำให้เมืองมีชีวิตชีวาส่งเสริมให้ประชาชนออกมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างปลอดภัยและมีความสุขวันที่13-14เวลา15 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโดยปิดถนนสีลมทั้งขาเข้าและขาออกตั้งแต่สีลมซอย2ถึงแยกนารารมณ์แม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์จำนวนมากแต่ภายในงานสามารถระบายคนได้อย่างต่อเนื่องไม่แออัดนอกจากนั้นยังมีพื้นที่ของ LGBTQ มีพื้นที่ประกวดจัดเทพีสงกรานต์มีการแสดงขบวนพาเหรดศิลปะวัฒนธรรมไทยร้านขายอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์อาหารเครื่องดื่มจนถึงมินิคอนเสิร์ตการสดงานในปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมปลอด5ปอปลอดโป๊ปลอดแอลกอฮอล์ประหยัดน้ำปลอดปืนขนาดใหญ่และมีเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวมากกว่า 1,000 คนมีกล้องวงจรปิด CCTV 70ตัวคอยดูแลความปลอดภัยป้องกันอาชญากรรมในทุกมิติมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยของหน่วยเอราวัณมาร่วมดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวหากมีเหตุฉุกเฉินทั้ง2ฝั่งของถนนนี่ก็คือบรรยากาศของถนนสีลมนะครับพิธาริมเจริญรัตน์นำทีมส.ส.พรรคก้าวไกลลุยน้ำสงกรานต์ที่หนองคายฉ่ำพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำทีมส.ส.เช่นเบญจาแสงจันทร์สุภโชคชัยสัตย์พักขมลหนุนอนันต์รัชนกสีนอกมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณวัดโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนจำนวนมากสนใจขอถ่ายรูปปะแป้งสาดน้ำกับส.ส.ของพรรคช่วงเย็นพิธาจะลงไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ยูดีทาวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้ววันนี้ต้องบอกว่าฉ่ำเป็นที่ฉ่ำใจเลยนะครับหลังจากเมื่อวานตัวแห้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์อาการน่าเป็นห่วงโพสไม่น่าท้าทายระบบเลยสภาพหลังเมื่อวานนี้โพสตัวก็แห้งคนปะแป้งก็ไม่มีส่วนวันนี้ก็เป็นตามสภาพที่เห็นนะครับโอ้สภาพเห็นแล้วน่าสงสารสำหรับทีมภาคเหนือที่นำโดยหัวหน้าพรรคชัยธวัฒน์ตุลาธน
สิริกัญญาตันสกุลไอติมพริศวัชรศิลป์กรุณพลเทียนสุวรรณลุยน้ำที่จังหวัดลำพูนเรียกว่าชื่นช่ำใจกันเป็นแถววันนี้น่าสงสารนะครับสภาพแต่ละคนโดนกันไม่เบาทีเดียวไม่น้อยเลยนะวันนี้เรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์มหาสงกรานต์21วันเรื่องนี้หลายคนยังบอกว่าทำไมถึงเงียบเชียบเกินกว่าที่ควรจะเป็นแต่หลายคนก็มาเคลมว่าคนแน่นคนเยอะที่สีลมเป็นผลงานรัฐบาลทั้งที่มันก็แน่นแบบนี้ทุกปีอธิกิจแสวงสุขเขียนเรื่องนี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์สงการเว่อร์ๆมรดกโรคจะวัดผลกันอย่างไรดูเหมือนมีข้อดีข้อเดียวคือการเปิดสนามหลวงที่เคยเป็นพื้นที่ต้องห้ามให้เล่นน้ำได้งานอีเวนต์ทั้งหลายจัดไม่จัดคนก็ออกไปเล่นน้ำอยู่แล้วเพราะมันร้อนโคตรเอางบไปจัดคอนเสิร์ตเอารัฐมนตรีไปเปิดงานก็แค่นั้นไม่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอะไรยังไงคนก็กลับบ้านอยู่แล้วออกไปเล่นน้ำอยู่แล้วแค่ขับรถกลับโคราชแวะปั๊มโดนนับหัวเป็นการท่องเที่ยวไทยประเมินว่ามีคนเที่ยวเท่านั้นเท่านี้การใช้จ่ายสะพัดกี่หมื่นล้านเป็นผลต่อ GDP เท่าไหร่ไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นผลโดยตรงจากนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เลยเขียนแบบนี้ไม่เกรงใจซอฟต์พาวเวอร์บ้างเลยนะนัทถึกอธิกิจแสวงสุขระวังนะเดี๋ยวมันมี IP address นะงานสงกรานต์เก็บตกควันหลงโป๊ะแตกอีกครั้งหนึ่งสำหรับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรจะทำให้สงกรานต์มี IP address ของเทศกาลสงกรานต์ทำให้หลายคนสงสัยใครอยู่สาย IT ช่วยอธิบายหน่อยว่า IP address กับเทศกาลงานสงกรานต์มันเกี่ยวกันอย่างไรงานนี้งงในงงกันเป็นแถวเอ้าไปฟังเธอพูดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าใส่ร้ายป้ายสี IP address ของเทศกาลเลยซึ่งในปีนี้นะคะแม้ว่าจะติดขัดเรามองไปถึงการทำให้สงกรานต์กลายเป็นมี IP address ของเทศกาลเลยซึ่งในปีนี้นะคะแม้ว่าจะติดขัดเรามองไปถึงการทำให้สงกรานต์กลายเป็นมี IP address ของเทศกาลเลยซึ่งในปีนี้นะคะแม้ว่าจะติดขัดงานนี้กลายเป็นว่างงกันเป็นแถวช่วยวิเคราะห์ทีเถอะครับแพทองธารบอกว่าจะทำให้เทศกาลสงกรานต์เป็นซอฟต์พาวเวอร์มี IP address ของเทศกาลเลยเขาสื่ออะไรต้องการอะไรดาม่าแอดดิกบอกว่าน่าจะหมายถึง IP intellectual property ทรัพย์สินทางปัญญาคือทำให้เทศกาลสงกรานต์กลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยแต่คงพูดผิด intellectual property กลายเป็น IP address ไปเสียชิบเติมแอดเดสความหมายเปลี่ยนงานนี้นี่แหละครับบอกว่าสติปัญญามีแค่ไหนบ่งบอกหลายสิ่งหลายอย่างได้เป็นอย่างดีสำหรับอนาคตของพรรคก้าวไกลฟังการเปิดใจของชัยธวัฒน์ตุราธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลอดีตผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่และเป็นขงเบ้งประจำทีมของผู้ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ที่ถ่ายทอด DNA มาสู่ก้าวไกลวันนี้ว่าอนาคตของก้าวไกลจะเป็นอย่างไร4นาทีครับมันทำให้ผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าเราอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เมื่อก่อนไม่เคยคาดหวังผ่านระบบรัฐสภาได้ใช่มั้ยครับอันนี้คือผมคิดว่านัยยะสำคัญนะครับที่เราได้จากผลการเลือกตั้งปี66ที่มองไปข้างหน้าเราคบก้าวไกลเรามีฐานตัวนี้แล้วเราสิ่งนี้เป็นต้นทุนทางการเมืองที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับแต่เดินหน้าเราเจออะไรบ้างเอาละนิติสงครามยังอยู่นะครับสองถ้าพูดเฉพาะการเลือกตั้งสิ่งที่น่าจะต้องเจอแน่ๆนะครับก็คือการเรียกว่าอะไรครับรวมตัวกันเฉพาะกิจของการเมืองอีกเรียกว่าอะไรของอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จะอัดกับก้าวไกลพยายามหนึ่งต่อหนึ่งให้ได้มากที่สุด ผมพูดอย่างนี้ได้ไหมภายใต้กติกาปัจจุบันเ
มันอาจจะยังไม่เอื้อที่จะมีการเมืองที่มันใหม่กว่านี้หรือว่าพัฒนาไปมากกว่านี้มันจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญปี2570อะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวผมว่าเรื่องรัฐธรรมนูญไว้อีกอันนึงแต่ผมก็มองไปข้างหน้าก่อนแล้วก้าวไกลจะเจออะไรโอเคอันที่3แน่นอนความผลการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยแล้วสำหรับก้าวไกลเองก็คงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคก้าวไกลเองด้วยจนถึงวันเลือกตั้งนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อพรรคก้าวไกลไม่จำเป็นต้องเป็นชื่ออนาคตใหม่แต่ให้รู้ว่าคนกลุ่มนี้คนที่มันเราคุ้นๆหน้านโยบายคุ้นๆแบบนี้มารวมตัวกันในกรณีที่พรรคก้าวไกลถูกยุบเนี่ยถ้ามันยังมีอยู่เนี่ยมันยังเป็นพลังสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วก็ไอ้เนี้ยผมและหลังเนี่ยสำคัญเพราะผมพยายามจะเน้นกับคนในพรรคว่าไอ้ความเชื่อมั่นกับความไว้เรียกว่าวางใจให้นะครับให้มีพรรคก้าวไกลบริหารประเทศเนี่ยนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆผมถึงพูดในหลายครั้งว่าความท้าทายหรืออุปสรรคหรือคู่แข่งของก้าวไกลคือตัวเราเองนะครับว่าเราจะสามารถทำให้สังคมไทยเนี่ยวางใจให้เราบริหารประเทศได้จริงไหมซึ่งผมคิดว่าการเลือกตั้งปี66เนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนจำนวนมากเนี่ยเลือกเพราะอยากเห็นก้าวไกลร่วมรัฐบาลอ่ะไม่ใช่เป็นรัฐบาลด้วยซ้ำไปแค่ร่วมรัฐบาลก็โอเคแล้วแต่การเลือกก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยมันต้องการความวางใจอีกแบบนึงเลยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของก้าวไกลที่จะต้องทำงานอย่างหนักในอีกปี 2-3 ปีข้างหน้านะครับผมพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าอนาคตพรรคก้าวไกลไม่สำคัญที่ชื่อถ้าถูกยุบก็เป็นชื่ออื่นไปถ้าไม่ถูกยุบก็เป็นพรรคก้าวไกลอย่างที่เป็นอยู่บุคคลที่เป็นองค์กรเป็นบุคลากรทางการเมืองก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คือบุคลากรทางการเมืองก็สำคัญผมคิดว่าในประวัติศาสตร์การเมืองบุคคลมีสุขมีนัยยะสำคัญและเปลี่ยนประวัติศาสตร์ได้นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดมันมีปัจจัยทางสังคมอื่นด้วยนะครับนั้นเนี่ยจะบอกว่าไม่สำคัญก็ไม่เชิงนะครับก็ผมยืนยันว่าสำคัญและเราจะสู้เพื่อไม่ให้ยุบพรรคจนถึงที่สุด okay. นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือระบบพรรคนะครับระบบพรรคการจัดการภายในพรรควิธีคิดของพรรคนะครับอะไรแบบนี้สำคัญระบบคิดข้อเสนอของพรรคแนวทางการทำงานของพรรคอันนี้สำคัญผมฟังคุณชัยธวัฒน์แล้วพรรคก้าวไกลยังมีอนาคตเพราะว่ายังมีคนที่เชื่อมั่นแล้วก็ยังเดินหน้าที่จะทำงานการเมืองในแบบที่ผ่านมาตั้งแต่การเลือกตั้ง62กับ66ค่ะพรรคก้าวไกลยังมีอนาคตแต่อนาคตนั้นจะออกมาเป็นอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่พรรคมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นข้าวโพดคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่า
ไม่งั้นเราจะไม่มีที่อยู่ในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจ็ดของมันอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการI'm not afraid.